อเคครับผู้ชมที่เกมเราจะไปเล่นเกม No Limon Story of Season นะพาร์ท45นะเฮ้ยน้ำผึ้งเย่เพิ่งเกิดไหมโอเคมาโดนน้ำต้นไม้ก่อนนะครับทำตามก่อนเอาขนตัดหรือยังไม่รู้ไปดูก่อนแล้วกันขนมจะหมดแล้วเว้ยเดี๋ยววันนี้ไปซื้อแล้วกันมีอะไรอีกไหมอันนี้มาลดน้ำต้นไม้ยังไม่โตยังไม่โตอันนี้จะโตหรือยังมึงหันข้างทำไมเนี่ยเอาอย่ามึงหันไปข้างหน้าเนี่ยมึงออกข้างได้ยังไงวะเอากูหันข้างมึงมาข้างหน้าเฮ้ยจ่ายแล้วในที่สุดอันนี้เอาไปขายนะเพราะว่าเราไม่ได้ลงปุ๋ยเย่เย่ไม่ได้ลงปุ๋ยน่าจะดาวครึ่งโอเคนึกละนึกอยู่แล้วเชียวไปเลยนะโอ้ยกูเบื่อหันข้างจังนี่ก็ปวดหัวแหละโอเคขายให้หมดละตอนนี้มีตังค์อยู่ 2,000 ขอทำทุนก่อนแล้วกันนะไว้รอรอบสุดท้ายค่อยเก็บเอาเผื่อไปทำไม้นี่นะครับพืชเขาเรียกอะไรนะอาหารไม่ใช่พืชไงเพื่อนบายดีกันนะเปล่าเดี๋ยวออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วกันอากาศดีนะแล้วก็นายด้วยครบมาเดินกันดีๆล่ะเอาลงไปดิเฮ้ยโอเคเรียบร้อยไปนะเดี๋ยวเย็นเอาพามากลับมาฝั่งนี้เฮ้ยเอาวะได้ติดกันเลยเว้ยเปิดไม้พึ่งเกิด2งานเรียบร้อยอาหารให้ทอรัสนะทอรัสอยู่ที่ประจำผมแกะงอกแล้วตัดหน่อยวันนี้นายอยู่ในนี้ไปแล้วกันนะโอเคหรือจะเอาออกดีวะเอาออกแล้วกันเดี๋ยวนะต้องขัดก่อนแปลงอยู่ไหนวะนี่ขัดเสร็จแล้วก็ออกไปดีนี่ก็แก่บ้างหูทีนี้ขอนมหน่อยเอาเต็มไปเพื่อนออกไปสู่โลกกว้างกระเป๋าเต็มได้ยังไงนี่มันแรงบ้านี่ติดกระเป๋ามาแหละเอาไปเก็บใส่กล่องแล้วกันเผื่อมีใครอยากจะได้จะไม่ต้องหามีอยู่แล้วนี่หว่าไม่เป็นไรโอเคเธอเขาออกไปหมดแล้วฉันจะไม่ทิ้งนายไว้ในนี้คนเดียวเดินกันให้ทั่วยังไงเล็กเขาวันนี้แข่งมาแล้วนะเว้ยเพื่อนเราจะพานายออกไปแว้นฝึกซ้อมไว้เผื่อในวันแข่งโอเคเลยเอาของเก็บแป๊บเดี๋ยวไปลุยในป่ากันมีอะไรบ้างวะเก็บกันได้ไม่ใช่มีอะไรอันนี้อันนี้หมดที่เหลือเก็บใส่ตู้ลืมเก็บขนโอเคอาหารเรียบร้อยลงปุ๋ยได้เลยนี่หว่าวันนี้ก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมไม่ซื้อหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้มันปิดโอเคเราลงอันนี้แล้วก็ทางนี้เย่
แล้วก็อันนี้ด้วยกับฝั่งนี้แล้วก็อีกแปลงนึงตรงนี้เหลืออันหนึ่งอย่าลืมมาลงอันนี้นะเผื่อจะได้ดาวเยอะบ้างนะครับโอเคลืมเก็บน้ำผึ้งไว้น้ำผึ้งไปเอาเราไปกินหน่อยไหมไม่ต้องโอเคพี่ม้าลุยกันเดี๋ยวบ่ายสามค่อยเข้าเมืองนะครับไปซื้อของมีเห็ดตรงนี้หนึ่งเรียกม้ามาแล้วก็เดินสำรวจมีหน่อไม้เอ้ยมีเรื่องอะไรนะไม้เกาทองใจเย็นใจเย็นเออยากไม้เกาทองเพียบเลยไล่จับให้ทั่วไม่ค่อยเดินนะใจเย็นๆนะเราไม่รีบฮ่าฮ่าโอเคเดี๋ยวก็ตกปลาตรงนี้หน่อยแล้วกันมาเดินมาลูกตกตรงแม่น้ำซื่อมันมองยากนะพุ่นมาตีขาวโอเคยืนอย่าไปยืนจุ่มเลยถอยไปหน่อยให้พื้นที่กันหน่อยนะอย่าถีบกูลงไปในน้ำด้วยถ้าโดนถีบตกน้ำที่หาเลยนะโอ้ยมองไม่เห็นน้ำมาแล้วตัวเล็กอยู่ไม่เป็นไรขอแค่ไม่ใช่กุ้งก็โอเคพูดอะไรได้อย่างนั้นเลยสินะไม่ทาพูดเลยขอปลาหน่อยเถอะมาตกปลาไม่ได้มาตกกุ้งมาไหมนิ่งครับนิ่งครับต้องสังเกตดีๆด้วยมองไม่เคยเห็นเอออย่างเงี้ยเห็นแล้วอ่ะเฮ้ยมาแล้วตัวกระจิ๋วเดียวไม่เอากุ้งกันนะเออโอ้โหอีกแกมาเปลี่ยนฝั่งมั้งตรงนู้นมันอาจจะแบบชุ่มน้ำตกไงกุ้งมันอาจจะเยอะไงตรงนู้นตรงนี้แหละอาจจะมีปลานะคิดว่านะอันที่สามจะนานเหมือนกับทุกทีบ่ายโบแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยเฮ้โอเคมาแล้วตัวเล็กเหมือนเดิมอย่าบอกนะว่ากุ้งอีกแล้วอ่ะเออปลายามามิปากกว้างมากโอเคตรงนี้แล้วก็มีไหมผลไม้ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะไม่นั่นอ่ะจับพึ่งก่อนแล้วกันถึงค่อยว่ากันพืชป่ามีไหมไม่เจอโอเคบนมีเยอะเก็บเห็ดฝั่งขนุนตามมาลูกเย่หมดแล้วเลยหมดแล้วโอเคกดผิดจะกดพุ่นมันน่าจะมีแบบว่าเวลากดกินให้เลือกก่อนว่าจะกินชัวร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถามสองรอบไม่ได้นะกดกินแล้วกดปุ๊บทันทีกินแม่งเลยกระรอกกระรอกชอบอะไรอันนี้ชอบไหมโอเคไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็พอกินได้ไปดูข้างล่างหน่อยดิบันผลไม้มียังไม่รู้น่าจะมาแล้วมั้งไอ้ข้างล่างตรงทะเลอ่ะเฮ้ยเอาปลายาลาเมะให้เขาพี่ครับชื่ออะไรวะพี่ตีฟี่นี่ครับขอบคุณนะหัวใจไม่ค่อยขึ้นเลยคนนี้ผมไม่ค่อยได้เจอโอเคแล้วเขาไม่ค่อยมีเควสให้เราด้วยใช่
้นไม้แข็ง2อันต้นไม้ฟรีไม่ต้องตัดเอาเก็บแล้วเอาผิดเกมไปไป3แล้วเดี๋ยวเราไปดูผลไม้นะขึ้นข้างบนเลยคิดว่ามีนะน่าจะมีนะตรงเนี้ยต้นไม้นี่ไงจริงด้วยมันน่าจะมีนานแล้วแต่ว่าผมลืมมาเก็บโอเคบวยอะยากบวยหน้าตาเป็นเนี้ยแหละบวยลูกมันใหญ่ขนาดนี้แหละโอเคไปซื้อปุ๋ยเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีขายนะครับเอาสิไงที่ร้านจังร้านจังโนบิตะทำอะไรอยู่เหรอก็ว่าจะเล่นขายของกับลัมมานะใช่แล้วล่ะพี่โนบิตะจะมาเล่นด้วยกันไหมอ่ะมาสิได้ขายของหน้าร้านอาหารเลยงั้นเหรอน่าสนุกดีนะรันจีไงทุกคนทำอะไรกันอยู่วะพี่รันจีมาเล่นด้วยกันสิเล่นอะไรเหรอคือกำลังเล่นขายอาหารกันอยู่น่ะน่าสนุกดีนะดูไปตากก็เล่นด้วยเหรอเนี่ยงั้นฉันเล่นด้วยแล้วกันมันต้องอย่างนั้นสิมาเล่นด้วยกันเลยทำไงอ่ะลัมจิกับโนบิตะเป็นลูกค้านะลัมกับฉันจะเป็นพนักงานในร้านอาหารได้สิงั้นเริ่มตั้งแต่ตอนมาถึงแล้วกันนะโอเคเริ่มใหม่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่งได้ครับสบายถุยสะดวกเลยนะคะได้นั่งจริงเหรอเฮ้ยได้นั่งจริงไว้จะทานอะไรดีล่ะคะอาหารชุดเด็กอะไรวะเนี่ยนาโปลิตันเฮ้ยสั่งแพงๆไปเลยนาโปลิตันเหรอที่ทีรันเขาว่าเอานาโปลิตันอ่ะรู้จักไหมโรบิต้าเหรอนั่นเข้าใจแล้วที่ทีรันรันจิล่ะงั้นเอาแฮมเบอร์กแล้วกันนะนาโปลิตันกับแฮมเบิร์กนะอะไรเย้ยได้เสียงใหญ่นึกว่าใครแท็กก็พวกเธอเองเหรอทำอะไรกันอยู่เนี่ยคือคุณเลเตอร์ครับขอโทษทีครับที่หนวกหูไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกเล่นขายอาหารกันละสิใช่แล้วคืออย่างนี้นะทีลำกับพี่รันกับทีรันน่ะเป็นนักพนักงานในร้านอาหารน่ะส่วนรันจิกับพี่โนบิตะเป็นลูกค้าเนี่ยโอ้น่าสนใจดีนะนี่คุณลุงเลตเตอร์ก็มาเล่นด้วยกันสิดีเลยเห็นแบบนี้ตอนเด็กๆกับฉันชอบเล่นขายอาหารเก่งมากเลยนะเล่นขายอาหารนี่มันมีเก่งหรือไม่เก่งด้วยล่ะครับมีสิจริงเหรอคุณเลตเตอร์ทำอาหารร้านอาหารก็ต้องเล่นบทเป็นคนเจ้าของร้านประมาณนั้นมั้งเนี่ยคุณเลตเตอร์คงจะเป็นพนักงานในร้านด้วยสินะเปล่าหรอกฉันน่ะเป็นลูกค้าคุณที่บอกว่าเป็นลูกค้าในเก่งมันหมายความว่ายังไงเหรอก็ฉันกินเก่งทุกอย่างเลยสิทุกอย่างเลยเหรอไม่ว่าจะเป็นพืชหรือก้อนหินมันก็กินได้มาได้แล้วมันอันตรายแต่ถ้าบอกมาว่ามันเป็นอาหารที่เอามาเสิร์ฟแล้วฉันก็กินหมดนั่นแหละคุณเลตเตอร์เนี่ยเป็นแบบนี้ตั้งแต่อดีตเลยเลยพี่นะใช่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันก็เลยยังอุตส่าห์รอดมาได้นะเดี๋ยวกินแล้วเฮ้ยดังเงาะกินนะเฟ่ทำไมถึงกินขนาดนั้นล่ะครับทำไมนะของที่มีคนทำมาให้หรือของที่น่ากินอ่ะถ้าไม่กินมันก็น่าเสียดายแย่สิแต่มันก็ใช่อยู่หรอกแต่จะกินก้อนดินมันก็ไม่ได้หรอกมั้งคุณเลตเตอร์อู้งายแย่เออวายเจอตัวซะแล้วสิทิ้งผมไว้ในร้านเฝ้าอยู่คนเดียวโหดร้ายชะมัดเลยโทษทีนะจะกลับไปเดี๋ยวนี้ล่ะผมจะไปของคุณซาดเดี๋ยวนี้เลย
อย่าเลยนะเอาไปงั้นเรามาอยู่หน้าร้านแบบนี้มันคงจะไปรบกวนเขาอ่ะนะไปเถอะงั้นนั่นสินะเราไปตาลันจิลันสนุกมากเลยอย่าไปทำอะไรเลยลันนี้ก็สนุกเหมือนกันฉันก็ไม่ได้เล่นแบบนี้มานานแล้วสนุกดีเหมือนกันเนอะโดบิตะไม่รู้ดิก็อยากจะตอบว่าหน้าเบื่ออยู่นะแต่ควรจะเสียหัวใจวะสนุกมากเลยดีจังเลยแล้วมาเล่นกันอีกนะเล่นกันนะมาเจอกันมาเจอกันนะอยากรู้อ่ะถ้าตอบหน้าเบื่อไปจะเป็นยังไงวะเราไปดูไอ้ตู้นี้ไหมไอ้ตู้โทรศัพท์ไม่เคยได้ใช้เลยเนี่ยมันมีให้เลือกทางเลือกอยู่นะถ้าตอนนั้นตอบแบบนี้จะเป็นยังไงนะไหนวะมันเรื่องของใครอ่ะร้านจีเหรอทำไรข้อมือไม่ใช่อันนี้อ่ะเล่นขายอาหารนี่ไงข้ามเล่นผมอยากรู้อันเดียวถ้าเป็นอาหารชุดเด็กเป็นไงอาหารเด็กพี่โยตาแล้วอาหารชุดเด็กนะโอเคก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวถ้างั้นพี่เอาเหมือนกันอ๋อแล้วจีก็จะตามเราด้วยนะทั้งสองคุณเอาอาหารชุดเด็กนะเป็นเด็กกันจังเลยนะโอเคแค่ข้ามหน้าเบื่อชะมัดเลยมันหน้าเบื่อนะเออเหรอร้องไห้เลยงั้นจะไม่ชวนพี่โดตาแล้วโดตาอย่าพูดงั้นสิแต่นั้นมันจะดีกว่านะนะจีกลับกันเถอะฉันพูดอะไรผิดไปงั้นเหรอโอเคถ้าตอบแบบนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนจะเกลียดเรานะครับดีแล้วที่บอกสนุกอะไหนโทษทีตอนนี้ฉันก็มีธุระมีธุระตลาดอะโดยมั่นไงทีลำจังหอเนี่ยผักทุกเขียวโอเคเดี๋ยวหามาให้นะรอถั่วลันเตาได้ที่ก่อนซื้อแล้วว่าปุ๋ย45 อัน46เหลืออีกแปลงหนึ่งด้วยที่ยังไม่ได้โอเคตอนนี้มีตังค์อยู่300ยังเกลือโอเคตอนนี้ม้าผมอยู่ไหนวะม้าผมอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าตอนเข้าคาสิโนขี่ม้าอยู่ม้าหายไปเลยนี่ไงอย่าตรงนู้นไม่มีอะไรมาดูทางนี้ดีกว่าโล่งเหมือนเดิมเฮ้ยลันจิขอโทษทีนะฉันมีธุระต้องไปทำเลยทุกคนมีธุระหมดเลยวะอาหารไปซื้อขนมดีกว่าไม่รู้เปิดหรือเปล่าตอนนี้5โมงนะขอให้เปิดทีเถอะไม่อยู่โน้ตหูไหนแม่กระชอนกลับบ้านกันเพื่อนในตู้เย็นไม่ใช่ผลไม้ของกินนะแล้วก็พวกที่เก็บในตู้เย็นไม่ได้กล่องแมลงก็เต็มแล้วเว้ยพึ่งเยอะจัดเผื่อปีหน้าเลยมั้งเนี่ยยังโตอยู่โอเคเก็บสัตว์ก่อนลืมติดโดเรมอนยะ
าศดีจังเนาะงั้นหรอครับเข้าไปได้เท่าไหร่โดเรมอน 2,000 2,000 ประมาณ 2,600 มั้ง 2,400 เนี่ยประมาณ 2,400 นะตอนแรกมีอยู่300เนี่ยมันตอนนี้มันเพิ่มเป็น 2,700 แล้วอ่ะไก่เดินมาถึงนี่แหละตัวนึงอ่ะโอเคอยู่ใกล้ๆนี้แหมไปกินอาหารข้างในแล้วเพื่อนนะจะวางอาหารไว้ได้นานแล้วพรุ่งนี้พวกนายคงออกมาไม่ได้นะเพราะว่าฉันมีนักแข่งม้าอยู่นะคงจะเอาม้าออกมาได้แค่ตัวเดียวโอเคแข่งม้าไว้เฮ้ยม้าเราอ่ะไปวันนี้เรานอนในคอกฉันจะไม่ยอมให้นายนอนตากน้ำค้างข้างนอกแน่นอนพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของเรานะเพื่อนฝากด้วยโอเคไปนอนดีกว่าตึ้งเย่หนึ่งทุ่มไม่นอนเร็วแต่ไม่ตื่นเช้าผมว่าคนตื่นตรงเวลานะตอนเที่ยงตื่นเที่ยงอีกทีไม่ใช่นะหมายถึงเที่ยงคืนนะตื่นเที่ยงวนรอบหนึ่งก็ตื่นเลยเอาละรดน้ำต้นไม้กันแล้วไม่มีใครมาบอกอะไรเลยเหรอว่าวันนี้มีแข่งม้าเนี่ยโอเคใช่ไหมใช่วันนี้ปะวะมันต้องใช่ดินี่ไงแข่งม้าโอเคมันเริ่มกี่โมง10 โมงงั้นเราก็รดน้ำต้นไม้ก่อนวันนี้เป็นวันพฤหัสเฮ้ยมดโอ้โหวันเดี๋ยวนี้หายากเหลือเกินโอเคน้ำนี่มาข้าวโตหรือยังไม่รู้รอบนี้ขอแบบไม่เอียงได้ไหมขอสักครั้งน้ำผึ้งเก็บก่อนมันจะได้ผลิตให้เราเรื่อยมีขึ้นไหมโอเคขึ้นอยู่ครับเฮ้ยรอบนี้สามแฟงยังไม่เอียงครับทำได้ดีสุดยอดครับไม่เอียงเลยสักนิดดีมากไม่เปลืองพลังงานโอเคมาเฮ้ยไปไหนพวกสัตว์ในฟาร์มสนุกสนานกันจังนะพี่ให้ขอบคุณค่ะดีใจจังเลยเอาล่ะมาดูไอ้ไก่ไหมว่าตัวไหนที่มันหัวใจน้อยกุ๊กนะครับตัวนี้ชื่อหยางหว่ากุ๊กมาขนมเพื่อนวันนี้นายอยู่ในนี้นะกันนะเพราะว่าหลังจากเทศกาลแล้วฉันอาจจะกลับดึกอาจจะไม่อาจจะลืมเก็บพวกนายอย่าออกไปเลยนะโอเคเย่ไปละต่อไปก็ไม่ให้ทอละการจำใจจริงนะอยู่ที่ประจำนะทอรัสโอเคถือเอาละขอนมหน่อยไปละว่าไงเซ็กเทาไหนพร้อมเปล่าวันนี้ฉันรู้ว่าไหนพร้อมกูคุยไม่ได้ผมว่าเราขี่ม้าไปนะโอเคครับลืมให้อาหารเกือบไปแล้วขอไปเก็บเอ้ยสุดยอดเลยไงเกิดไหมเอ้ยอันนี้ไม่เกิดแล้วเว้ยเอาพึ่งมาตัวหนึ่งอ
ไหมล่ะของมาเก็บมามีอะไรเก็บบ้างอันนี้อาหารหมดแล้วก็โอเคเราจะเอาของไปให้คนด้วยนะเทศกาลคนมันมารวมกันทุกคนเลยมีอะไรที่ใครชอบบ้างอันนี้ผักผมไม่เอาซุปเขียวผมเนี่ยขาดตัวลันเตานะแล้วก็ขาดผงฟักทองด้วยอะไม่ก็หัวหอมอะเราไม่มีสักอย่างคงจะทำไม่ได้ผมว่าเอามะเขือเทศแทนได้ไหมมีใครชอบอะไรอีกวะเท่าที่พอนึกออกก็นี่ไงถั่วลันเตาแต่ว่าเราไม่มีถั่วลันเตาลองดูดิทำตามใจฉันลองเอาอย่างอื่นดิเอาถั่วลันเตาหนึ่งอันแล้วก็อะไรกันนะอะขมแล้วก็แอสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้จะใช้อะไรวะมันต้องใช้ไม่อันนี้อ่ะทำซุปได้อ่ะหัวไชเท้าแต่ละอย่างทำเป็นผักดองก็อร่อยนะมอคโคลี่นะครับสีขาวที่ดูร้อนที่ขาดไม่ได้ลองดูแล้วก็เอาพี่แตงจุ๋ยพี่ตีฟองลองดูดิมันจะได้แล้ววะอาหารเสียนี่แย่เลยนะถ้าจะเอ้ยมาว่ะซุปเขียวได้แล้วในที่สุดมันใช้เมนูแตกต่างกันได้ด้วยนะโอเคเราได้ซุปเขียวแล้วเราก็รอไปให้3ครอบครัวนั้นนะครับนี่ครับสิ่งที่เขาชอบกันเพื่อที่เราจะได้พูดมารับใช้สักทีอยากเจอพูดมากเลยเกตรถน้ำต้นไม้ไม่รู้ว่ามันจะรถให้เราแบบรถประจำหรือว่าเราต้องแบบสุ่มให้มันหรือยังไงต้องจ้างหรือยังไงไม่รู้อ่ะไงมันจะทำงานอยู่เปล่าอากาศจันใสคงจะดูแลฟาร์มได้อย่างร่มรื่นดีนะใช่วันนี้ชิสกาจ๋าไปเลยแล้วกันไปเชียร์หนูแข่งให้ดีด้วยมาโอเคฮ่าฮ่ามาเว้ยมาเว้ยเจอ1คนพี่ตาคุ้งนี่ครับขอบใจนะมีใครชอบข้าอีกไหมครับวันนี้ซุปเขียวนะช่วยได้มากเลยขอบคุณนะคราวหน้าจะขอจะวานอีกนะแค่อะไรวะมันคือผักมาดหน้านะครับโอเคมีใครชอบข้าวบ้างไหมครับคนนี้ร้านอาหารน่าจะชอบข้าวขอรับไว้ก็แล้วกันนะมีข้าวเยอะเฮ้ยอันนี้ต้องให้มดนี่ครับขอบคุณนะโอเคมีข้าวให้ไปโยขอบใจเนาะโอเคพอละเปลืองยังไงเพื่อนเริ่มเลยแล้วกันไม่รอใครละเดี๋ยวไปตากับทิสกาอยู่ไหนปะง่ายวันนี้เป็นการแข่งน้าจะเข้าร่วมได้ใช่ไหมแน่นอนวิธีบังคับอยากจะซ้อมก่อนวิธีบังคับเหรอเดี๋ยวจะอธิบายนะครับวิธีการแข่งม้านะจะแข่งม้ากัน3คนเป็นการแข่งดูเหมือนว่าม้าจะไวที่สุดดูว่าใครไวที่สุดนะเมื่อเริ่มการแข่งครับม้าจะวิ่งตรงและมุ่งหน้าไปยังเส้นชัยฮะขอให้กดไอ้นี่นะครับแอนเดอร์ล็อกเพื่อเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนเลนแล้วก็กด A นะครับให้ตรงจังหวะเพื่อข้ามสิ่งกีดขวางนะครับปุ่ม A มันปุ่ม X โอเคเมื่อม้าชนนะครับม้าตัวอื่นก็จะเร็วกว่าเก็บแครอทได้นะครับหรือกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางสำเร็จจะเพิ่มความเร็วให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้ามเส้นชัยโอเครู้เรื่องลุยของจริงไปเลยมาไม่ยากเท่าไหร่หรอกลุยเลยเซ็กเทาฉันหวังพึ่งนายอยู่นะอะไรพี่ความเร็วมันของปีศาจให้ผสมกับชื่อช่องหน่อยเอาวะโดดกันใหญ่ไม่กูไม่โดดกูจะเก็บมันค่ะไม่ต้องโดดละฮ่าช่า
้าววัดเถอะมุดโอเคต้องโดนแบบจังหวะเป๊ะๆเลยมั้งเราจะมาฮึบๆนะเราจะมาฮึบๆสวยชนะเลิศถ้าแข่งกันด้วยความสามารถถ้าไม่ใช่ดาวแล้วก็อู้ไม่มีทางแพ้หรอกเย้เฮ้เป็นไงการแข่งปีนี้โดยพิตาเป็นผู้ชนะสินะก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะแต่ไม่นึกเลยว่าจะเร็วขนาดนี้ขอคนดูพูดพูดตรงๆฉันตกใจมากเลยล่ะเอาถ้วยรางวัลนี้ไปเลยยินดีด้วยยินดีด้วยเอาวะถ้วยรางวัลลูกม้านะไอ้เซ็กเตอร์นายทำให้เราได้แชมป์อีกแล้วอ่ะนายเป็นสัตว์ตัวแรกที่เราได้ถ้วยเลยนะหมูพวกไอเนี่ยอะไรนะวัวยังได้ที่แค่ที่สองนะแต่ถ้วยรางวัลนี้โดยพิตาเป็นถ้วยจำลองสำหรับพิธีเฉยๆนะถ้าอยากได้ของจริงเมื่อไหร่ก็มานะขอบคุณครับเอาหน้าแข่งกันอีกนะเข้าร่วมการแข่งมาสำเร็จชนะด้วยไงครับตรงนี้ตกป่าไม่ได้อะตรงนี้อ่ะไม่ได้ในเมืองตกป่าไม่ได้เหรียญนั้นเหรอโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้เราทำซุปเขียวได้แล้วครับแค่นี้ก็อุ่นใจเดี๋ยวขอไปเก็บเดี๋ยวเผื่อกินราดหน้าไม่ว่าไม่ได้ตาได้มันน่าจะเพิ่มแต่ไม่ได้ให้เราเยอะอยู่เอาไว้ใช้ตอนปลูกแปลงใหม่ดีกว่าเก็บไว้ในนี้ได้ไหมมันจะเสียหรอโอเคเยี่ยมลืมลงปุ๋ยโอเคแปลงเดิมโอ้ยไวนะเพื่อนลดค่าก่อนเดี๋ยวลืมแล้วก็สามแปลงข้างล่างที่เหลือเย่เย่เย่หมดแล้วโอเคไปคุยกับเซ็กเทาหน่อยวะเป็นไงบ้างเพื่อนเราชนะเลิศมาแล้วเยี่ยมเลยเซ็กเทาวันนี้นายโคตรเจ๋งโอเคกลางคืนมีอะไรให้ทำบ้างไหมไปดูนางฟ้าหน่อยไหมเอาอะไรติดไม้ติดมือไปหน่อยอะอะไรเดียวดอกไม้ไหมเนี่ยแต่วันเนี้ยย่าโยโมกิเอาว่านหางจระเข้ดอกลิลลี่ลองดูนะโอ้ยไหนนี่หิวจังเลยขอบคุณนะหิวจังเลยก็เข้าเมืองไปซื้ออะไรกินไปครับโอเคหัวใจยังสีฟ้ากันอยู่เนรันนี่ยังไม่เขียวเลยอ่ะโถเว้ยหามดไม่เคยเจอเลยอ่ะดอกไม้เอาไปให้นี่ดีกว่าฟีฟี่อยู่วะอยู่ไหนวะโอเคอย่าลืมเก็บท่อนไม้เฮ้วันนี้ทำไมเกลือจังอ๋อมีอันนี้กันนี่ไงนี่ครับขอบคุณนะโดโมก็แปลว่าขอบใจครับให้ใครอีกดีวะเราไปดูในป่าดีกว่าเผื่อมีพวกสัตว์ไม่มีอย่าได้มดมากนี่ไม่มดมีดอกไม้เดี๋ยวมืดๆมืดตื้อแบบนี้พี่ยังทำงานอยู่อีกเหรอปวดปุ๊บก็ทำเลิกทำเลยนะเฮ้ยใจแอนนายชอบไม้อ่อนใช่ไหมอาริงาโตนะโอ้ขอบใจเอาไม่ใช่เหรอหรือมันชอบธรรมดาวะนายชอบธรรมดามั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้แล้วกันนะวันนี้ลืมไม่รู้ว่าเองชอบอะไรวะสำรวจ
สำรวจอะไรขวานของคุณเพเตอร์หรือเปล่านะไม่มีมดไม่มีอะไรเลยไม่มีก็ไม่มีงั้นไปกันกลับบ้านนอนดีกว่าไม้ไม่เอาดอกไม้ไหมไม้ธรรมดารอไว้ให้แจ๊ดแล้วกันโอเคทีนี้ขอนอนก่อนนะโอยาสุมิโอยาสุมิเล่นอีกสักวันเออมืดคึ้มอะไรเว้ยวันนี้เอาเว้ยไงนุบิตะไงซุนิโอมีอะไรเข้าร่วมเทศกาลหมดทุกงานแล้วสินะเยี่ยมไปเลยใช่ไหมขอบใจนะฉันมีของขวัญให้นุบิตะด้วยล่ะโอ้ของขวัญเหรอหุ่นไล่กาที่ถอดแบบมาจากตัวฉันเองล่ะถอดแบบมาจากซุนิโอเองนั่นเหรอคุณฮาซี่เป็นคนทำไว้ให้นะเอาไปวางไว้ที่ฟ้าของนุบิตะสิได้เลยของที่อยู่ของมันอยู่ที่ฉันนะอยากได้เมื่อไหร่ก็เอามาสิก็มึงอยู่นี่มึงก็ยืมให้กูสิถ้าต่อจากนี้ก็เข้าร่วมงานเทศกาลกันตัวนะแล้วเจอกันเราเข้าครบเหรอเออเว้ยครบแล้วเว้ยเฮ้ยโอเคมาของเซตเดิมหมดลดน้ำน้ำไม่พอติดใครเนี่ยโอ้แมวเดี๋ยวหมาเราอยู่ไหนวะไม่เจอมาหลายวันแล้วนะเฮ้ยอ๋อมาอยู่ตรงนี้เองโอเคเพราะมันเกะกะใช่ไหมมานี่เพื่อนคุยโยชิโยชิเย้วันนี้น้ำผึ้งไม่ทำงานเลยนะแต่ต้องลดน้ำก่อนแล้วมั้งโอเคลดแปลงเดิมแล้วเดี๋ยวลืมเฮ้ยข้าวได้แล้วไหนที่สุดและอันนี้โตพร้อมกันแท้ๆอันนี้ยังไม่โตก่อนนะโถ่ปลูกพร้อมกันแท้ๆเฮ้ยโอเคแปลเคียวมาตัดหญ้ากันไม่ใช่ตัดหญ้าตัดข้าวอันนี้เพิ่งเกิดไหมไม่เกิดก็ใส่เข้าไปตัดดีๆครับระวังด้วยครับเออโอเคผมจะยังไม่ลดน้ำแล้วกันเหมือนว่าฝนไม่จะตกอ่ะเดี๋ยวรอเราทำอะไรเสร็จถ้าตอนเย็นแล้วมันยังไม่ตกเดี๋ยวค่อยกลับมาลดแล้วกันยังไงแต่มีหน้าเราก็ไม่เสียอยู่แล้วไงเพื่อนบายดีกันเปล่าอาหารอยู่ไหนวะนี่แม่ไอ้หมอนี่รู้งานไอ้นี่ยังบื้ออยู่ต้องไปเสร็จจะเก็บไข่เฮ้ยเริ่มเช้าเฉยให้มันมืดต่อไปฝนตกลงมาหน่อยเต็มที่ตกนะจะลดงวนทำไมเดี๋ยวแปลงขนมหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ไปซื้อแล้วกันโอเคขอนมได้นะอาหารเพื่อนโอเคมาเซ็กเตาเมื่อวานนายทำงานได้ดีมากฉันอยากจะให้อาหารนายนะแต่ว่าฉันไม่มีวิธีให้นายเราแบ่งกันดูแลนะเราไม่ได้ให้อาหารแนวโอ้โหมันสว่างแล้วโอเคต้องลดระดับน้ำไม่คืมมาหลอกตาด้วยโอเคแล้วก็ลดมาไม่ค่อยจะใจดีเฮ้ย
ง่วงเหรอได้นอนค่ะผมไม่รีบโอเคเดี๋ยวต้องเป็นลมนะเดี๋ยวไปถามเรียบร้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเก็บไปหมอนไม้เราจะไปให้แจนเอาพวกลมกับไข่มาเก็บข้าวด้วยหมดแล้วอาหารลืมเก็บโอเคหมดเรื่องคุณแจนเด้ออยู่ลานเขียวคตีสำหรับเพื่อนนี่ขอบใจนะรู้ใจจริงๆเลยเดินเดินเดินเตกปลาดีกว่าเรเป้ไม่ชมทะเลเหรออากาศอุ่นขึ้นแล้วนะเป็นรู้ตกปลาได้สะดวกอย่างนั้นเหรอครับตรงนี้เฮ้ยบวยมาแกว่ะมันวันเว้นวันเลยล่ะบวยเนี่ยสวยเหลือหูน่ะลงมาเย่เอาละตกมันตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ปากการังตกปลาเอาไปสุ่มกาชาดีกว่าวันนี้มาแล้วแม้จะตัวเล็กก็อาจจะเป็นปลาทูที่จะปลาโลมานั่นชอบท่าดาเอาวะถึงจะเป็นปลาทูแต่ดาวเยอะจัดไอ้แค่ปลาทูแท้ไปดูถูกปลาทูอย่างนั้นพูดแล้วหิวเลยไม่ได้กินข้าวเลยครับตัวเล็กกว่าเมื่อกี้อีกทำเบ็ดใหม่จะดีไหมเนี่ยปลาทูอีกแก้วเดี๋ยวนี่ดาวเท่ากันเลยไม่เปลืองช่องเดียวโอเคอันนี้ขอตัวปลาทูตัวใหญ่ได้ไหมอยากได้ดาวเต็มๆอ่ะครั้งที่3มักจะดีเสมอไปแต่จริงไหมอ่ะไป3แล้วเราต้องไปซื้อปุ๋ยไม่รู้ตังค์พอป่ะวันนี้ถ้าไม่พอต้องเอาถุยถ้าไม่พอต้องเอาเราไปขายหน่อยแล้วโอ้ตัวเล็กกระจิ๋วเดียวมาปลาทู3ตัวนี่มันปลาทีไม่ใช่ปลาทูโคตรหาเฮ้ยตัวนี้ขนาดใหญ่พิเศษเอาว่ะพูดได้ดาวเต็มก็ได้ดาวจริงๆครับเราไปสุ่มให้หมดเลยดาวเยอะแล้วยังไงโอเคไม่ใช่ข้างไหนวะนี่ในถ้ำเลยมาแล้วเพื่อนเป็นไงบ้างใบจีเป้านี่เติมให้อะไรท่าดาป่าเอาไปกันพอดีๆหน่อยมากระทงก็ได้ท่าดาป่าแต่ประตูดาวเต็มดาวเต็มเลยด้วยแบบนี้ต้องมาแล้วปลาวานอ่ะปลาปลาดีแถมแค่2ดาวด้วยดีที่มันให้เยอะโอเคออกมาทำไมวะเข้าประตูไปเฮ้ยเอาปลาซาดีนให้ป้าเขาหน่อยนี่ขอบคุณนะจ๊ะโอเคบ้านเอาไปขายหรือเก็บดีวะเก็บดีกว่า
นี่ที่เหลือขายเฮ้ยเดี๋ยวกูให้เอาใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวทำอาหารได้ครับมาแล้วกดผิดครับพี่ไม่ต้องออกมามาจริงเด็กปุ๊บก็มาปั๊บอยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวไปเอาถ้วยรางวัลก่อนแล้วก็หุ่นไล่กาด้วยที่ใจแอนกับนายกเอ้าเพิ่งไม่เกิดแล้วเพิ่งจ๋าโอเคเอาวันนี้มาคือนายออกอยู่นู่นอยู่ไหนดีครับไหนมาแล้วเว้ย thank you นี่ไม้ธรรมดาไม้ธรรมดาอีกแล้วเอาละนายกอยู่นี่อยู่ไหนครับพี่ซิฟี่นายกหายพูดเดินวนรอบอ่างแล้วเนี่ยจะบอกนั่งเดินหนีไปแล้วแน่เลยว่าแล้วไปไหนวะโอ้โหลงข้างล่างอย่างไวนายครับมาแล้วถ้วยรางวัลไปตกแต่งบ้านไปบ้านก็ยังไม่พอจะใช้อยู่ให้มันลกเข้าไปอีกตอนนี้ผมมีตังค์อยู่โอเคสำคัญขายน้ำผึ้งดีกว่ามีอะไรกันแล้วก็เก็บมาตั้งนี่หันหน้าไปทางนู้นหันไปทางนู้นเด็ดสุดที่อ๋อเออมีอะไรวะถ้วยถ้วยตั้งในบ้านให้มันหันหน้าออกยังไงดีวะวัดจับหันเข้าก็ได้ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีกำแพง มีอะไรกันหมดแล้วได้มันเท่าไหร่วันนี้ได้มาแค่300มั้งโอเคไปซื้อปุ๋ยก่อนสวัสดีครับพรุ่งนี้ต้องได้เยอะกว่านี้ไม่งั้นไม่พอซื้อปุ๋ยแล้วตังค์หวังว่าพรุ่งนี้พืชพันธุ์จะโตนะให้มันคุ้มกับค่าปุ๋ยหน่อยนะเพื่อนนะไม่รู้ได้ทุนคืนหรือยังเนี่ยยังไม่ได้สักบาทเลยขาดทุนเพื่อนอย่าโอเคเดี๋ยวแมงเก่าทองเสร็จตัวแน่เรียบร้อยขายรถโอเคงั้นเราจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพาร์ทนี้ยังไงชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปจ้าบ๊ายบาย